มาเริ่มข่าวแรกในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีกำชับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพื้นที่ซ้ำซากนะครับสัปดาห์หน้ามีการเตรียมการประชุมบูรณาการแผนการจัดการเรื่องน้ําทั้งระบบ5สิงหาคมนี้ครับ<อ>เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงฤด,ดูฝนหลายพื้นที่ครับมีฝนท่วมติดฝนตกหนักติดต่อนะครับเกิดปัญหาน้ําท่วมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้กระทรวงเกษตรและสหกรกระทรวงมหาดไทยและหน่วยคอมมันคง บูรณาการทำงานจัดการน้ำทั้งระบบโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัทพรมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรลงพื้นที่ภาคตะวันออกรายงานว่าย,ยังสามารถควบคุมได้อยู่หากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มเติมซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้งหมด7แห่งณนเวลานี้4แห่งลน้นแต่ก็สามารถบริหารจัดการได้แต่จะมีการลงตรวจพื้นที่ภาคอีสานเพราะว่าน่าจะมีปัญหาที่หนักกว่าจึงอยากให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างสำสักครับ ทั้งนี้นะครับในวันจันทร์ที่5สิงหาคมครับนายกรัฐมนตรีก็จะมีการร่วมประชุมบูรณาการแผนการจัดก,การเรื่องน้ําทั้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวนะครับที่กรมชลประทานเพื่อหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์น้ําท่วมในหลายๆพื้นที่ต่างจังหวัดโดยได้มีการสั่งการให้กระทรวงกลาโหมครับทำงานร่วมกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้ทหารเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือดูแลถ้าเกิดปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับแต่ต้องมีการไปดูในสถานที่ด้วยในพื้นที่ว่ามี การท่วมแล้วท่วมอีกแล้วก็มีการป้องกันได้ดีก็ต้องหามาตรการการแก้ไขกันภายหลังต่อไปด้วยแหละครับ